ล่าสุดวันนี้นางสาวจุฑาทิพย์สิริขันธ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังก็มีการเปิดเผยเขตที่ระบุว่าเป็นเขตจากในกลุ่มของพรรคการเมืองหนึ่งที่คนในพรรคล้วนเขียนข้อความออกมาให้กำลังใจนายบารินการเป็นอย่างล้นหลามบางคนก็ชื่นชมที่นายบารินยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก็ขอให้ผ่านพ้นในทุกปัญหาพวกเราจะอยู่เคียงข้างทั้งนางสาวจุฑาทิพย์ก็ยังโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นด้วยว่าตอนนี้ก็มีผู้เสียหายหลายต่อหลายรายกำลังดำเนินการทางกฎหมายในกรณีรองหัวหน้าพรรคมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่กลับได้รับกำลังใจจากคนในพรรคดังนั้นไม่ต้องดาวอนาคตการเมืองไทยเลยถ้ายังมีพรรคนี้อยู่